สัมผัสบรรยากาศชวนขนหัวลุกเรื่องเล่าผีดุสยองขวัญหรือผี50สายพันธุ์กำลังออกมารวมตัวกันเขย่าขวัญสั่นประสาททั่วทุกอนุโคเนียวยอดนักสืบ50ผีดุที่สุดในโลกตอนผีหลังกลวงผีหลังกลวงมองเผินๆคล้ายคนแต่ที่ผิดปกติคือที่หลังของพวกมันจะกลวงโบจนเห็นกระดูกสันหลังมีหนอนเกาะยั่วเยี้ยอยู่ข้างในเวลาไปไหนมาไหนจึงต้องเอาผ้าคลุมหลังไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้ผีหลังกลวงมีนิสัยกึ่งดีกึ่งร้ายเพราะบางครั้งจะออกมาช่วยทำงานหรือช่วยเหลือชาวบ้านแต่หากมีคนไปพบพวกมันเข้าโดยบังเอิญก็อาจถูกมันทำร้ายได้ผีหลังกลวงจะรักษาสัจจะหากตกปากรับคำจะทำสิ่งใดผีหลังกลวงจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้แต่ในทางกลับกันถ้ามีผู้ใดเคยสัญญากับผีหลังกลวงไว้แล้วไม่ทำตามก็จะต้องพบกับความหายนะ